โอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะครับระหว่างเนิร์ฟนะกับ My Name is Alice นะครับไม่มี is สิ My Name Alice เป็นในลีกมารัตทัวร์นาเมนต์ซีซั่น3นะครับระหว่างโบตอสแล้วก็เทอร์แลนด์นะครับคือตอนซีซั่น2เนี่ยทางฝั่งของ Alice เนี่ยเล่นเทอร์แลนด์นะครับแล้วก็ได้เข้าไปลองแชมป์แต่พอซีซั่น3เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นโบตอสนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะเหนื่อยมากคิดว่าน่าจะใช้โบตอสแล้วจะโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงครับก็เล่นกันเป็น BO3 นะครับอันนี้ในแมป Romanticycle นะครับ Romanticize นะ LE นะซ้ายบนนั้นเป็นโบตอสอลิสนะครับแล้วขวาล่างนะครับเทอร์แลนด์เนิร์ฟนานะนะครับช่วงเริ่มเกมก็ยังไม่มีอะไรนะครับแม้แต่ส่งคนงานออกมาสเกาก็ยังไม่มีค่อยๆบิวค่อยๆสร้างกันไปออกเป็นแก้ที่2นะทางฝั่งโบตอสอลิสนะครับเหมือนว่าถ้าเป็น PVT นี่การขยายเบสเร็วนี่น่าจะไม่ใช่ทางเลือกไม่เหมือนเล่นเซิร์ชยังไงเซิร์ชขยายอยู่แล้วอีกฝั่งนึงก็เลยขยายตามแต่มันอาจจะยังไม่ใช่ทัมมิ่งนะทัมมิ่งนี่อาจจะต้องรอแบลนซ์เสร็จก่อนอ๋อแล้วก็ SCV ออกไปสเกลครับทางฝั่งของเนิร์ฟนะครับทางฝั่งของอลิสก็มาสเกลเหมือนกันนะครับนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเต็ปนะครับเพราะว่าก่อนเราจะขยายได้เราต้องรู้ข้อมูลเขาก่อนอ่ะเขาจะเล่นรัดหรือเปล่าแล้วก็ที่บ้านของทางเทอร์แลนด์ก็ออกเป็นริปเปอร์ครับโบตอสขึ้นเซเบเนติกคอร์ครับปัสกาลนะครับเก็บข้อมูลนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเขาเล่นอะไรนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นว่าเขาเล่นแบบค่อยๆสร้างเห็นว่าเขาลัดมาเลยเงี้ยเราก็จะปิ่มการป้องกันไม่ทันแล้วก็สเกลตัวสเกลของทางเทอร์แลนด์ก็มายืนอยู่ที่เบส2มาคอยดักไว้นะครับแต่ว่าทางตอนนี้โบตอสมาสร้างพ็อกซี่เบสนะครับตามสไตล์อลิสแล้วก็เนิร์ฟนานะก็เจอแล้วครับเนิร์ฟนานะก็โอเคเก็บไว้เป็นข้อมูลนะเอ้ยไม่เจอนะครับยังไม่เห็นนะครับแค่เกือบเห็นแต่ไม่เห็นโอ้โหดวงช่างดีอะไรเช่นนี้นี่พยายามมาสเกลแล้วนะครับเนี่ยพยายามมาสเกลนะครับดูว่าจะเจอไหมโอ้โหนอกสเกลแล้วสร้างเน็กซัสเลยครับอย่างนี้เสร็จครับเจอแล้วครับผมเสียโผไปก่อนแน่นอน1ตัวนะครับแล้วก็จะมาเน็กซัสตรงนี้ด้วยดูว่าเทอร์แลนด์จะฟีดแบ็กยังไงครับที่บ้านก็ออกเป็นอัปเกรดเอาวิทัลคอมมานนะครับแล้วก็สร้างเดอะมารีน2ตัวครับขึ้นสตาร์พอร์ตครับเล่นเป็น111ครับโอ้2สตาร์เกตแล้วครับเล่นวอยนะครับกล้ามาซัดที่หน้าบ้านเลยบ้านไม่มีอะไรนะครับยิงอะไรอยู่ตอนนี้ยิงสปาเกตโอ้เพื่อมาเอาแก๊สนะครับกะจะพ็อกซี่เบสที่ตรงนี้แล้วก็วอยออกมานะครับก็ลิปเปอร์หลบไปได้ครับแต่วอยเข้าบ้านนะครับวอย2ตัวครับที่บ้านจะป้องกันยังไงครับมีแค่มารีนโอ้น่าจะเจ็บมากนะแต่มารีนเข้ามา4ตัวครับน่าจะว่าป้องกันไม่ได้แต่วอย2ตัวนี่ยังไงก็ยากอยู่เหมือนกันครับกำลังแทบไม่พอหูนี่มุกนี้นี่เอาจริงๆนี่โหดมากเลยนะเนี่ยโดนไปอาจจะถึงตายแน่เลยนะครับตอนนี้ออกมาแล้วครับไซโคลนครับน่าจะเคลียร์ไปได้1บอยนะครับเคลียร์ไคไปเรื่อยๆครับสวยครับพยายามถอยก็พยายามไคต่อครับยิงไกลมากครับในระยะที่ยังมองเห็นยิงไม่ได้ครับกระสุนหมดรอรีโหลดครับตอนนี้โดนวอยจี่ไปเสียไซโคลนไหมคูดาวเสร็จพอดีแต่ยังไม่ยิงยังไม่หยุดยืนยิงนะครับโอ้โหเข้าบังเกอร์ได้ครับผมดึงสวยมากครับเสียเป็น1วอยครับแล้วออกไวกิ้งมาเคลียร์ครับยิงอีกนัดนึงแล้วครับโดยระยะและความเร็วนี่เสียวอยไปพี่ๆตัวป้องกันสวยมากครับเนิร์ฟนะ
ป้องกันดีมากครับเอาแต่ตอนนี้หมดอีกแล้วครับส่วนทางของอลิสก็พยายามออกวอยไปทีละ2ตัวนะครับใกล้ๆแต่ว่าไซโคนออกไปตัวเสียวอยไปครับ3ลำโอ้โหป้องกันดีมากครับคอนโทรลดีมากครับเดิมนะครับพยายามเคลียร์นะครับบังเกอร์ที่หน้าบ้านมาลินตัวเดียวยิงไม่สะกิดนะครับต้องใช้ไซโคนยิงพังยิงนะครับจะวิ่งใครไปเรื่อยๆยังไงก็ตายแน่นอนครับวอยครับอยู่ในระยะเจ็บปวดยิงได้ทีเดียวได้1ลำเนี่ยปวดมากไซโคนแถมรีเฟรชเร็วๆแต่ก็ยังไม่จบนะเพราะว่าตรงนี้ยังมีฐานผลิตอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็ยังผลิตอยู่ได้เรื่อยๆวอยก็ยังมาปวดได้เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้มีไซโคน2ลำแล้วนะครับน่าจะกันได้ไม่ยากนะครับก็วิ่งเร็วนะวิ่งเร็วกว่าวอยครับกลายเป็นวอยกลายเป็นเป้านิ่งให้ยิงฟรีแล้วครับอย่างนี้ครับมีไวกิ้งด้วยแล้วก็วิ่งออกมาแล้วครับตอนนี้จะมาพังเบสนี้นะครับพังไปได้ก็น่าจะชนะเลยนะครับยิงครับใส่เข้าไปที่วอยมีไวกิ้งโอเคดับครับผมเป็นปัญหาของทางอลิสแล้วครับโอ้แล้วเสียเบสใหญ่ด้วยนะครับเอ็กซัสตอนนี้เริ่มนะนำอยู่เยอะมากครับอาร์มี่ของทางอลิสไม่มีเลยนะครับเปลี่ยนฐานเจ้าที่ตรงนี้นะครับเริ่มเล่นดาร์กชายครับแต่ว่า1เบสจะมาสู้2เบสนี่ยากมากนะถือว่าโจมตีตอนแรกพลาดนะทางเนิร์ฟนะนี่ป้องกันได้สวย GG แล้วครับผมจบ8เกมที่1นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันเกมที่2นะครับระหว่างอาริสกับเนิร์ฟนานานะครับที่แมปพิล่าออฟโกครับ LE ซึ่งเกมแรกเมื่อกี้ก็ทางนานะนำไปนะครับ 1-0 ถ้าเกมนี้นานะชนะได้อีกก็ถือว่าชนะเลยครับผมได้ไปต่อส่วนอลิสลองแชมป์ก็ต้องตกลงมาอยู่สายล่างนะครับแต่ยังไม่แพ้นะครับยังมีโอกาสได้อีกชีวิตหนึ่งเอาออกมาสเกลหรือออกมาม็อกซี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ถือว่าเป็นทัมมิ่งที่เร็วนะครับสำหรับทางบูตออสออกมาดูโอเคนี่น่าจะมาสเกลนะสเกลเร็วครับโอ้ม็อกซี่ไปด้วยครับไม่ใช่แค่สเกลน่าจะมาหลอกล่ออะไรสักอย่างครับส่วนที่บ้านก็ออกเป็นเกตเวย์ครับไม่เคยมีแผนธรรมดาเลยครับสำหรับทางฝั่งของอลิสจิ๋วเฉยครับน่าจะพยายามแบบหลอกล่อนะดูว่านานาจะตกใจนะให้คิดว่าเป็นฟ็อกซี่แคนนอนแน่เลยไม่ขยับไม่ตกใจไม่สนใจเลยด้วยนะครับไม่สนใจนะครับปล่อยให้สร้างไปจะไพลอนก็ไพลอนไปไม่สนใจครับเคลียร์ครับสบายๆครับแน่นิ่งครับแน่แน่ครับปล่อยไพลอนเลยครับรอมารีนะมารีนออกมาเคลียร์ไพลอนส่วนที่บ้านโบตอดก็ขึ้นเซเวนติกคอร์ครับเทอร์แลนด์ออร์บิทัลคอมมานด์ขึ้นแฟคทอรี่แล้วครับทางเทอร์แลนด์ที่บ้านของทางฝั่งโบตอดออกเน็กซัสแล้วครับออกเน็กซัสเร็วครับขยายเบียดเร็วครับตัวต่อไปก็ยังเป็นมารีนะครับไม่ได้ออกเป็นลิปเปอร์เพื่อที่จะมาสเกลแต่อย่างไรไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ทางฝั่งของเนิร์ฟนะขึ้นคอมมานด์เซ็นเตอร์เลยครับผมเรียกว่าอันนี้ไม่มีข้อมูลนะแต่วัดเลยไม่สนใจจะยัดก็ยัดแต่ก็เป็นการเลือกที่ถูกนะครับเพราะว่าไม่เห็นเน็กซัสเขาออกเน็กซัสพอดีนะโอเคริปเปอร์ออกแล้วครับอ๋อเมื่อกี้แคนเซิลมารีหรือเปล่าเนี่ยออกเป็นริปเปอร์แทนถูกต้องครับต้องเห็นข้อมูลครับมารีเดินออกไปพ็อกซี่ครับสำรวจโลก
บอสมีสต็อกเกอร์ตัวเดียวนะครับที่เป็นยูนิตน่าจะใช้เป็นสต็อกเกอร์มาคอยกันนะครับทางฝั่งเทอร์แลนด์ก็ไม่มีอะไรนะครับบัมบัวเกอร์ไปเรื่อยๆก่อนครับเบอร์ออกมาดูแล้วครับไล่ลิปเบอร์ออกไปครับเห็นอะไรได้ไม่มากพอเห็นเกียร์เวเห็นอะไรอยู่บ้างครับมาดูเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับแล้วก็มีไซโคนออกมาด้วยนะครับดูว่าไซโคนจะมาทำอะไรบ้างอย่างน้อยๆได้ยิงสตองเกอร์ฟรีตายแน่นอนนะครับดูการคอนโทรลของนั้นนะคอมเมนเซเตอร์เริ่มลงเบสที่2นะครับส่วนทางเน็กซัสของทางดอทก็เสร็จแล้วโอ้มีถึง5สต็อกเกอร์ครับได้ยิงฟรีครับใครไปครับหมดระยะก็มองไม่เห็นนะครับก็หยุดยิงครับยิงต่อเนื่องตามเท่าที่เห็นสต็อกเกอร์มา5ตัวครับผมเริ่มนับต้องป้องกันแล้วครับก็รู้ตัวครับสร้างบังเกอร์เลย5ตัวนี้โหดมากนะครับถ้าไม่มีแค่มารีนนี่ตายอย่างเดียวครับเพราะว่าระยะสต็อกเกอร์มันยิงไกลมากมากันที่หน้าบ้านนะตอนนี้ยูนิตทางฝั่งเริ่มแล้วนะเหมือนนำนะแต่ดูเหมือนเสียเปรียบอย่างงี้ก็ไม่รู้อ้าวคอนโทรลอย่างนี้ยูนิตเบย์มีแทงค์ด้วยอย่างนี้ไม่เข้าแน่นอนครับเสียไป2สตองเกอร์ครับ3สตองเกอร์ครับถือว่าไม่คุ้มนะครับเข้ามาอย่างนี้โดนยิงเยอะเกินไปเริ่มแล้วนะคอนโทรลดีมากครับบังเกอร์แถมมีแทงค์นี่ยังไงสตองเกอร์เข้ายากแล้วครับต่อไปเล่นสตองเกอร์บิงนะครับทางฝั่งอารีนะครับจริงเนบนะนี่เมื่อก่อนก็เป็นผู้เล่นโบดอสเหมือนกันครับเผ่าแรกที่โปรไปก็เป็นโบดอสแล้วก็เลิกเล่นเพราะเป็นมีคนหาว่าบอกโบดอสเป็นเผ่าที่โกงก็เลยเลิกเล่นไปเล่นเผ่าอื่นที่บ้านของเทอร์แลนด์ก็ตอนนี้ก็ยังเหมือนเอ๊ะทำไมไม่ออกอะไรเลยเหมือนไม่โปรดักชันเลยอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่สร้างเลยแปดถ้าไพ่บล็อกใช่ไหมยังไม่บล็อกด้วยนะทำอะไรอยู่เนี่ยเพิ่งสร้างส่วนโบดอสก็สตองเกอร์นะพยายามจะมาดูมายันไว้นะครับโอ้โหนี่จะเข้าอีกบ้าบุกหรือจะเข้าไหมเนี่ยโอเคยังไม่เข้านะตอนนี้คนงานอลิสก็ยังนำนะครับโบดอสขี้โกงอยู่นะเมื่อกี้บุกเสียขนาดนั้นคนงานก็ยังนำยูนิตก็ยังนำไม่นำก็ตามนิดนึงอ่ะโหดจริงโอเคโปรดักชันเริ่มออกนะทางเทอร์แลนด์นะครับสติมแพคนะครับครึ่งอัพนะครับยังไม่ได้อัพเลยออกแทงค์นะครับน่าจะมารีนแทงค์ปกติครับส่วนบอสก็คือโอเคสต็อกเกอร์บิงครับมาเอาของเซิร์ฟเวอร์นะครับโหดมากครับเนี่ยโดนยัดอย่างเงี้ยเมื่อกี้เพิ่งตายไป3ตัวมาอีกรอบนะเงินเยอะเหลือเกินยูนิตพอๆกันนะครับถ้าเกิดกันไม่ดีนี่ก็แตกได้เหมือนกันนะครับสตองเกอร์เนี่ยเพราะมันบิงได้โอ้แต่ทางเนื้อนะรู้นะว่าเขาจะมาส่องนี้แล้วก็เอานี่มากันออบเซอร์เวอร์ด้วยรู้แผนนะครับเรียกว่ารู้งานมากเลยขึ้นไปไม่ได้ออบเซอร์เวอร์โดนยิงไซโคนยิงพังแน่นอนครับไซโคนเห็นแล้วครับแต่ยังไม่ยิงนะครับเนื้อนะก็รู้นะครับมีทีแทงครับยังทำอะไรมากไม่ได้ครับโอ้โหเรียกว่าโดนยิงฟรีไปก่อนเห็นถึงขนาดไหนเนี่ยไม่เห็นเนินนะเห็นแค่ด้านหน้าส่วนอย่างนี้ถ้ามาบังไว้ที่หน้าด้านหน้าบ้านแล้วก็โอเคค่อยๆปั๊มอีโคโนมี่ไปแล้วก็กดดันครับทำให้เนินนะก็ไม่ค่อยกล้าออกเบสนะแต่ก็ดูยังลอยมาครับโอ้ยังพยายามเข้าครับเคลียร์บังเกอร์ครับพังไปครับเสียสตองเกอร์ไปกี่ตัวไม่รู้นะก็ออกเบส3เลยครับไม่เกรงกลัวเลยครับผมออฟเซอร์เวอร์ต้องคอยมาส่องนะครับนี่เห็นเบส3แล้วนะครับเนิ่มนานๆต้องออกมากันแล้วครับเบส3บอกด้วยอย่างนี้น่าจะพังแน่ที่บ้านเนิ่มนานๆก็ไม่ขยับนะครับไม่สู้โอ้ยเสียเบสฟรีโอ้ทำได้สวยมากครับเนี่ยครับอลีทโอ้ยิงแล้วหลบสตีมมาครับผมวิ่งมาเร็วกว่าครับสตีมสตองเกอร์สู้มารีนบอลสตีมไม่ได้นะครับต้องใช้มีบิงครับต้องมีบิงโอ้ยังไม่ทันยิงไม่ได้อะไรเสียเลือดไปเกือบหมดกองครับมีดิแบตน้อยนะครับไม่ได้ฮิลนะครับดูเกมของทางอลิสแล้วนี่ไม่ธรรมดาจริงครับ
ทำเกมได้ขนาดเชสบงเกอร์นี่ขนาดเหมือนไม่ค่อยได้เล่นโบตอสดีกว่าไม่รู้นะสปีนเข้าไปครับสปีนเข้าไปครับมันโหดเหลือเกินมาลีนบงเกอร์ยิงไม่ทันนะครับโอ้ยพวกมาเติมไม่ทันแล้วช้าไปหน่อยต้องมีซีล็อตชาร์จครับโอ้แล้วมาเคลียร์เบส3ได้นี่กดดันมากเลยนะเนี่ยเกมตอนนี้ทางฝั่งอลิสได้เปรียบอยู่นะครับก็ออกเบส4แล้วนะครับออกแล้วมาคอยดันมาคอยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าแทงเยอะนะครับแทงเมื่อกี้คือแทบไม่ได้ใช้กันอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บุกบ้านเขาบุกข้างนอกนะแต่ตอนนี้ต้องดันออกมาแล้วนะครับทางเทอร์แลนด์นะครับยูนิตก็ค่อนข้างเหนือกว่านะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคมาตั้งไลน์อุ้ยเข้าอย่างนี้ไม่สวยนะครับเนี่ยแต่ได้แทง1ตัวเสียไปเกือบสตองเกิลเยอะมากโอเคได้แล้วเวฟอีกตัวนึงครับเคลียร์ออบเซิร์ฟเวอร์ไปได้หมดบ้านครับตอนนี้ไม่เห็นนะครับโอ้แต่คอนโทรลดีมากครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าโหมเข้ามาอลิสอาจจะมีโอกาสนะเพราะทางนั้นนะยังไม่ได้ออกเบส3เลยนะครับบัมยูนิตตัวรัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อีโคโนมี่ไปเรื่อยๆครับยังออกโหมออกอะไรอยู่อลิสก็น่าจะรู้นะพยายามออกยูนิตออกรัวๆนะครับถ้าออกรัวแล้วยัดเข้าได้เมื่อไหร่นี่มีประเด็นแต่ตอนนี้ยืนต่างกันครึ่งนึงนะครับซึ่งถ้าเป็นก้อนๆมาอย่างนี้ทางอลิสนี่จะเสร็จนะครับโอ้มาลีนสตีมันวิ่งไวเหลือเกินเดินติดกันนะครับโดนมาจับคนช้า1นายครับยิงแล้วสโลว์ครับกระสุนโมโนเดอร์โอ้โหยัดเข้ามาแล้วครับตอนนี้มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ายูนิตไม่พอนะครับทางอลิสถึงมี4เบสครับแต่ว่าโปรดักชันนี่น่าจะไม่ทันโอ้โหก็สร้างมาเยอะอยู่นะแต่น่าจะยังไม่พอนะตอนนี้ถ้าอย่างนี้มีปัญหาครับต่างกันครึ่งต่อครึ่งครับลัมบิงเข้าไปด้วยไม่ถอยด้วยโอ้เก็บแทงเข้าไปครับสวยครับโอ้พยายามคอนโทรลครับคอนโทรลดีมากครับอลิสใจเย็นคุณคอนโทรลแต่ว่ายูนิตมันต่างกันเยอะเกินไปนะครับเมื่อกี้ไม่น่ารีบเข้าน่าจะรอพวกก่อนให้เขาตีเบสไปเรื่อยๆโอ้โหยิงเข้าอย่างนี้เสร็จน่าจบครับน่าจะจบครับซีแทงพยายามยิงครับแล้วก็พวกอยู่ที่บ้านพยายามเติมครับไม่ถอยไม่รอด้วยนะครับไม่รอยูนิตครับ8ต่อ45ครับตอนนี้โอ้โหหายหมดครับเอาเซิร์ฟเมื่อกี้ F2 เข้าไปนะครับโอ้จริงๆต้องยอมเสียเบสนึงนะเมื่อกี้ถ้ายอมเสียเบสนึงนี่น่าจะชนะอยู่อย่างนี้นี่มีปัญหาครับโอ้โหเอาเซิร์ฟเวอร์บวกเข้าไปอีกยูนิตยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งรีบบวกตีเข้าไปที่ซีแทงครับบินเข้าไปครับพยายามทำทุกวิถีทางครับตอนนี้เลือดของมาลินก็ค่อนข้างน้อยครับน้อยมากอยู่ครับโอ้มีวิดูไมด้วยนะครับโอ้โหวิดูไมเยอะด้วยนะครับน่าจะมากันซีล็อตชาร์จนะครับตอนนี้เวิร์กเกอร์พอกันแล้วครับแต่ว่ายังมี4เบสนะครับแต่ว่าเสียเกรดเวไป2ตัว2อัน2ป้อมนะครับเดี๋ยวนะบุกเข้ามายังไม่หยุดนะพาเลทเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้อลิสพยายามไม่อยากเสียสักเบสนะจริงๆนำไปเยอะยอมเสียเบสนึงไปก่อนนะไม่ต้องรีบเข้าแต่ตรงนี้กันได้อยู่นะครับกันได้อยู่นะครับแต่ไม่มีออฟเซิร์ฟเวอร์นะครับจะโดนวิดีโอไมล์เอาได้ครับวิดีโอไมล์ยิงทีนึงนี่ไม่ตายนะสตองเกอร์น่าจะไม่ตายทั้ง2นัดหรือเปล่าจำไม่ได้ละยังจะบุกต่อแต่ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ก็ดีนะครับคอยกดดันทางฝั่งเทอร์แลนด์นะตอนนี้เทอร์แลนด์เมื่อกี้บุกไปก็เลยทำให้ออกเบส3ได้นะครับแล้วก็ตีเบส4ไปแตกนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ยูนิตที่เป็นพวกเครื่องจักรกลเลยนะใช้แต่ยูนิตเกียร์เวงเดียวนะครับทางฝั่งของโบตอนนะครับยูนิตตอนนี้ต่างกันครึ่งต่อครึ่งนะครับบัมยูนิตออกมาไม่ทันนะแล้วมาละลายเพิ่มอีกอย่างนี้นะครับอันนี้มีปัญหาแล้วครับอันนี้จะมีปัญหานะครับไม่เคลียร์บ้านนะโอ้โหครับสวยครับไม่มีออกเซิร์ฟเวอร์ออกมานะครับเล่นโคลอสัสออกมาก่อนนะครับต้องรีบนะครับตอนนี้เพราะเทอร์แลนด์ยูนิตเยอะเหลือเกินนะครับโอ้โหดูแม้แต่เวลาจะซ่อมยังไม่อยากเสียเวลาซ่อมเลยมาบุกแล้วครับบวกหนักจริงๆซึ่งมารอตรงนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีครับเพราะรู้ว่าทางยูนิตเขาอยู่ตรงนู้นก็ได้ตีเข้าไปก่อนนะครับแถมมีเคลียร์ไพลอนเข้าไปก่อนก็ทำให้ไฟดับครับสร้างยูนิตกลับมาไม่ได้ด้วยนะครับงานเข้าแล้วครับทางอลิสครับโอ้เสียเป็น3ไปอันนี้เรียกเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากนะครับเข้ามาตีครับเคลียร์มินิแวตนะพลัง3นะครับยูนิตน้อยกว่า2เท่านะครับโอ้โหแถมมิกซัตก็เสียตอนนี้เสียเปรียบแล้วครับทางฝั่งอลิสครับยูนิตต่างเยอะใช้ได้เลยน่าจะผิดพลาดจากตัดสินใจเข้าบวกนะครับในจังหวะที่ไม่ดีวิดูมายมีปีกมีไอพ่นด้วยโอ้นี่ขนาดไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นไม่รู้นะว่าเขาซ้อมบวกตอนมันหนักขนาดไหนแต่ว่าถือว่าเล่นได้ดีมากครับโอ้เคลียร์วิดูมายครับเซนเย็นถอยก่อนไหมโอ้ยบินเข้าไปบวกเลยโอ้ยไปยิงตรงนั้นทำไมยิงผิดตัวโดนบวกเข้ามาครับโมโนเดอร์ซัดเข้ามาที่โคโลซัสครับแต่ทำไมมันยิงโคโลซัสแล้วไม่สโลเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้เคลียร์ทับนี้ไปได้นะครับถือว่าสวยอยู่นะครับเคลียร์เข้าไปได้ถอยก่อนไหมนะ
จเย็นเออค่อยๆบิ้วไปก่อนค่อยๆบิ้วไปก่อนตอนแรกๆเหมือนจะนำแต่ตอนนี้ตามแล้วโอ้โหดีได้ไหมหน้าหงายบายไป2ซีหลอดยังจะบวกอีกนะครับอลิสนะครับใจร้อนจริงๆ15ต่อ48นะครับคือถ้ามาแล้วมันกลับได้มันก็ดีนะแต่มามันกลับไม่ได้จะมีปัญหาเอาเพราะว่าเรามาบุกเขาแต่เขาไม่รับแล้วเขาไปสูดเราเนี่ยก็จะเจ็บโอ้โดนนี้ทำไมพี่เจ็บจริงโอ้นัดเดียวพังนะครับไม่ต้อง2ตัวนะนัดตัวเลยโอ้เสียไป3สตองเกอร์สตองเกอร์ตัวนึงมันหายากนะมันแพงนะสตองเกอร์พยายามมาบุกนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากนะยูนิตมันต่างกันเยอะเหลือเกินครับตอนนี้ที่บ้านของทางอลิสดูแล้วยังแทบไม่ค่อยมีอะไรนะครับเบอร์ซัตยังไม่ออกมาอีกตัวเลยครับใช้เวลานะครับนี่เขาพยายามใช้ชาร์จก็ใช้ยังไม่หมดนะคือมันมีเทอร์โบนะของทางฝั่งของโบดอนเนี่ยเอามาใช้อะจริงๆต้องรีบใช้ให้มันครบๆอะชาร์จอะโอ้บวกเข้ามาอีกแล้วครับกองทัพนี้ก็ใหญ่ครับถึงนี้โอ้โหซัดยิงไกลนะครับผมโอเคอาจจะพอทำอะไรได้บ้างโอ้แต่ที่เทอร์แลมันเยอะเหลือเกินบวกเข้ามาเยอะเลยโอ้โหได้มาเกรดหรือเปล่าเนี่ยคนงานก็โดนแล้วก็ตรงนี้ก็มันรวมเป็นอีกกองนึงครับได้เบรดหนึ่งครับผมโอ้แต่ใจคนงานแรกเข้าซึ่งไม่ค่อยดีนะครับ GG ครับผมจบเกมครับ 2-0 ครับนึบนะครับ